เดี๋ยวเรามาเกริ่นกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนะครับเพราะว่าในคลิปมันค่อนข้างสับสนนิดนึงคืออย่างนี้ครับผมนะครับผมไปเล่นเกม PUBG Mobile มาแล้วผมนะครับผมไปกดโหมดดูโอนะครับผมกะว่าไปสุ่มหาเพื่อนเอาข้างหน้านะครับผมเล่นขำๆไม่ได้อัดหน้าจออะไรเลยแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างในคลิปที่เราจะดูต่อไปนี้ฮะคือเขาเนี่ยกดพร้อมกันกับเพื่อนเขาอีกกลุ่มนึงเขากดปุ๊บแล้วเพื่อนเขาก็กดปุ๊บคิดภาพบอกไหมกดเริ่มเกมพร้อมกันแล้วเมื่อกดเริ่มเกมพร้อมกันเขาก็มาเจอกันภายในเกมซึ่งการมาเจอกันภายในเกมเท่ากับว่าเล่นโหมดดูโอใช่ไหมครับเล่นโหมด2คนแต่เป็น4คนครับเขาเอาเปรียบผู้เล่นอย่างมากเลยฮะแล้วอยากให้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์มาหน่อยว่าหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับคนประเภทนี้ครับคิดว่าควรจะแบนไหมคิดว่าแบบนี้โกงหรือเปล่าเอาเปรียบผู้เล่นไหมแล้วลองไปดูคำแก้ตัวของเขาภายในคลิปนะครับผมโอเคเนาะโอเคฮะฝากคอมเมนต์เยอะๆเยอะๆนะครับแชร์เยอะๆเลยอยากให้แบนคนประเภทนี้ออกไปมันไม่ต่างกับโปรจริงๆฮะไปดูเนื้อหาในคลิปกันเลยครับผมอัดหรือยังวะเนี่ยน่าจะอัดแล้วขึ้นมาแล้วก็นี่นะฮะมันเป็นตี้นี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือตี้เนี้ยเขามาด้วยกันฮะคือเขาเล่นเป็นดูโอนะอันนี้คือดูโอนะครับแล้วเขามาด้วยกันเว้ยพอเขามาด้วยกันปั๊บเขาเอาเปรียบผู้เล่นมากฮะคือเขากดพร้อมกันแล้วเขาก็มาด้วยกันฮะงงไหมแอร์ดรอปตกอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเล่นดูโอนะแต่ว่ากดมาพร้อมกันพอกดพร้อมกันปั๊บมันก็จะเป็น4คนใช่ไหมแล้วคราวนี้เขาอ่ะก็มายิงผมซึ่งการเล่นแบบนี้คุณคิดว่ายังไงฮะดูการเล่นครับผมคือเขาเนี่ยอธิบายยังไงดีคือกดพร้อมกันเล่นแบบดูโอแต่กดพร้อมกันมันก็เลยกลายเป็น4คนซึ่งทีมผมก็คือคนนี้นะครับคนหล่อแบบนี้เข้าข่ายแบบว่าเรียกว่าเอาเปรียบผู้เล่นไหมคือเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นไหมอย่างเงี้ยฮะคือผมไม่เข้าใจผมจะแก้ยังไงดีสบปัญหาแล้วกันคือเขาเล่น2คนแต่เขากดมา4คนคุณมาเล่นแบบนี้มันถูกต้องไหมฮะกด2แต่มา4คือคุณคือยังไงครับผมไม่เข้าใจเลยอ่ะคือหมายความว่ายังไงการที่เขาทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอฮะอันนี้ผมค่อนข้างซีเรียสมากเลยอ่ะคือมันเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นอย่างมากอ่ะทำแบบนี้มันไม่ถูกฮะคุณก็ต้องเล่นด้วยฝีมือดิวะมันไม่ต่างอะไรกับโปรเลยอ่ะให้อีก2คนเลี้ยงแล้วก็อันนี้ก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเหรอผมไม่รู้ว่าเลข ID match มันจะยังอยู่หรือเปล่านะครับนี่ ID match ก็น่าจะไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจนะครับคือผมรู้สึกแปลกใจมากนะครับแปลกใจมากขอรายงานคนหล่อด้วยแล้วกันนะครับมันโกงการเล่นอ่ะใช้ประโยชน์จากบั๊กโกงการเล่นก่อกวนในเกมแล้วกันผมขอรายงานไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็รายงานคนในทีมด้วยฮะหวังว่าคงตรวจสอบด้วยนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างซีเรียสมากอ่ะคือการที่เขาเล่นแบบนี้มันไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกมากเลยแล้วดูแล้วเหลือ3คนสุดท้ายครับเหมือนพยายามจะทำอะไรสักอย่างนึงนะฮะถอดของถอดอะไรให้หมดนะครับอ๋อคือเขาจะมาเควสเหรอเควสมันต้องเล่นคนเดียวไหมดูฮะดูสิ่งที่คือมันเอาเปรียบผู้เล่นเกินคนอื่นเขาพยายามเล่นแรงขึ้นแทบตายคุณมาโกงแบบเนี้ยกด2แต่ได้4อย่างเงี้ยมันไม่ถูกฮะคนไทยด้วยนะคนไทยทั้งคู่นะครับผมคนไทยทั้ง2เลยฮะกดผมรู้สึกเฟลอะถึงผมไม่ตายนะผมก็จะถ่ายคลิปลงนะนี่คือผมตอนเริ่มเกมมาผมแยกกับเขาเลยเว้ยแยกกันคนละที่เลยผมอะไปลงอยู่โฮจิงกิเลยส่วนเขาไปลงไกลมากผมก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาลงไกลที่ไหนได้เขามากับเพื่อน4 2คนฮะแล้วพอผมถามว่าทำไมถึงเล่นแบบนี้เขาบอกว่าเล่นเพื่อความขำๆไม่ได้ซีเรียสมันใช่เหรอวะมันไม่ใช่เลยอะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับแบบนี้ครับผมรู้สึกไม่ดีอะรู้สึกไม่ดีมากครับเกมเขาสร้างมาเพื่อคุณต้องวางแผนเพื่อคุณต้องชนะด้วยฝีมือของคุณเองแต่นี่คุณทำแบบนี้มันคือผมคนเดียวอ่ะเก็บไปประมาณ10กว่าตัวฮะแล้วพอเขามาถึงบ้านปั๊บไอเราก็นึกว่าอะไรคือมันมีเสียงเท้าในบ้านเยอะมากผมก็เลยวิ่งขึ้นไปชาร์จพอขึ้นไปชาร์จเสร็จปั๊บเพื่อนเขายิงผมยับเลยซึ่งผมงงมากมันคืออะไรฮะแล้วดูยังทำแบบนี้กันอยู่ครับอันนี้คือเขามาปั๊มคะแนนเหรออ๋อนี่ฮะจงใจปั๊มเลยอันนี้คือจงใจปั๊มด้วยอ่ะน่าจะโดนหลายกระทงอยู่นะผมอัดไว้ทุกอย่างเลยนะครับจงใจปั๊มคะแนนทำดาเมจคือผมอัดไว้หมดเลยนะเดี๋ยวเตรียมคุยถ้าเกิดโดนแบนมาก็อย่าไปโวยวายแล้วกันนะครับเนี่ยดูดิคือเขาแบบจงใจฮะคือจงใจปั๊ม
ือเพื่อทำดาเมจให้สูงๆครับผมเขาเลยรีบทำดาเมจให้สูงๆนะแล้วเขาจะได้แรงสูงๆนะครับผมปวดหัวกับคนประเภทนี้ว่ะผมไม่เคยเจอเลยเว้ยอันนี้คือแบบมันรับไม่ได้ครับมันน่าเกลียดไปอ่ะมันน่าเกลียดมากคุณทำลายความสามารถของคนหลายๆคนอ่ะคือบางคนเขาพยายามแทบตายกว่าจะขึ้นแรงแต่ละแรงเว้ยกว่าจะขึ้นไดมอนด์กว่าจะขึ้นเอทอะไรอย่างเงี้ยมันพยายามมากฮะแต่คุณดูสิ่งที่พวกเขาทำดิครับคือการมายืนแล้วก็ทำดาเมจเยอะๆแล้วก็ปั๊มดาเมจเยอะๆให้ดูแบบพอได้คะแนนจะได้แรงสูงๆแบบนี้ผมว่ามันผมจะให้คุณดูความต่ำตมของพวกมันครับไม่ใช่พวกเขาด้วยพวกมันครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแรงเหมือนการล้มมวยอ่ะคือเหมือนการโกงชนิดหนึ่งอ่ะเอาตรงๆเลยนะมันเป็นการโกงอ่ะคือคุณจะบอกว่าคุณเล่นขำๆไม่ซีเรียสไม่ได้คุณเล่นจริงจังคุณเติมคุณมีของแล้วคุณก็ปั๊มแรงปั๊มดาเมจแล้วจงใจแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะครับให้เขาคิดว่าเป็นทีมเดียวกันอะไรอย่างนี้นะขอให้ GM เอาจริงหน่อยนะสำหรับคนประเภทนี้นะครับคือไม่ต่างอะไรกับโปรอ่ะคือแค่ผมกดบังเอิญมาเจอกันแล้วผมเล่นแบบนี้ผิดด้วยโอ้โหมันยังมีข้ออ้างฮะถึงกดมาเจอกันนี่มันเป็นการวางแผนอะคือมันวางแผนไว้แล้วว่าต้องลงพร้อมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาปั๊มดาเมจอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสื่อสารกันจากภายนอกผมได้ยินอยู่อะนายจะมาบอกอย่างนี้ไม่ได้เออแล้วไม่แล้วมันเป็นอะไรอะมันเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นครับเพราะว่าเขากดมาสคอร์ตหรือคุณอยากเล่น2คนเสียงคุณต้องไปกดสคอร์ตฮะแบบนี้เป็นการเอาเปรียบผู้เล่นมากครับเหมือนไม่ต่างอะไรกับโปรเลยว่าเห็นไหมเขาจงใจเขาจงใจฮะเขาจงใจคุยกันเลยอ่ะคือเขาคุยกันอยู่ข้างๆอ่ะเราคงติดกับเห็นไหมเขาสื่อสารกันหมดทุกอย่างเลยอ่ะเฮ้ยเขาไม่เกรงกลัวเลยเว้ยโอ้โหทำแบบนี้มันโตอ่ะคือทำแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับโปอยู่แล้วอ่ะจริงๆนะผมว่าเลิกเถอะจริงๆเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วมันเป็นการเอาเปรียบผู้เล่นหาผลประโยชน์จากบั๊กของเกมครับนี่มันก็เป็นบั๊กส่วนหนึ่งเหมือนกันบางคนเขากว่าจะปีนแรงขึ้นมาได้อ่ะมันลำบากอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกผมไม่ได้เล่นแรงดูโออยู่แล้วแต่ผมรู้สึกไม่พอใจมากเลยเพราะว่าตอนแรกผมลงโพจิงกิเว้ยแล้วนายลงแยกผมก็งงว่านายลงแยกทำไมแล้วที่นายมาพร้อมกัน4คนอย่างเงี้ยนายว่านายวางแผนทั้งหมดแล้วสี่ไหนนายนับยังไงว่า4ผมมากันแค่2มากับผมกดคนเดียวถูกไหมแต่อีกคนมา2แสดงว่านายกด3แต่แล้วผมว่าแสดงว่านายต้องกด3แล้วก็ลงพร้อมกันเฮ้ยเพื่อนเราลงบ้านนี้นะลงพร้อมกันนะกดพร้อมกันคือตอนแรกนายจะต้องคุยกันว่าเราจะกดพร้อมกันพอกดพร้อมกันปั๊บจอยกันได้แน่นอนไม่คือนายเข้าใจไหมผมกดมาคนเดียวแล้วบังเอิญทีมเอ้าเจอเห็นอาราเล่ขึ้นเอาชื่อคนในแคนผมเอาพี่เอ้าทำไมเจอกันเอ้าก็คุยกันถ้านายคุยกันผิดไหมผมไม่ได้ยินเสียงคนข้างหลังเลยคนข้างหลังเขาพูดกันอยู่อ่ะนายอยู่ข้างๆกันเลยตอนเนี้ยนายจะแถไม่ได้เพราะทุกอย่างอยู่ในคลิปหมดแล้วอ่ะทั้งเสียงเพื่อนนายทั้งเสียงนายก็ไม่ใช่ปัญหาก็คือจะว่าปั๊มอะไรก็แล้วแต่คือเกมนี้ผมไม่ได้ตั้งใจกดมาเจอกันโดยบังเอิญแล้วพี่เขาไม่ใช่แรงเดียวกับผมแรงโกเขาแรงอะไรเขาแรงไดมอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบย้อนหลังอะเพราะเขามีโปรแกรมตรวจสอบอยู่แล้วอะอันนี้นายพูดกับผมเป็นแค่คนถ่ายคลิปลงในช่อง YouTube อยู่แล้วไงซึ่งถ้าเกิดเขาตรวจสอบเสียงย้อนหลังผมจำได้เสียงนายผมจำได้ผมติดตามอยู่เพราะว่านายแคทคอนแคทอะไรผมดูอยู่ผมติดตามอยู่แต่คือใช่ไหมใช่ครับใช่ช่องนั้นแหละผมติดตามอยู่ก็รู้คือผมก็เล่นสนุกเห็นอยู่ว่าแคทอันนี้คือแบบคือเจอพี่เขาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วยังไงก็เดี๋ยวไว้ให้เขาตัดสินแหละผมก็ตัดสินอะไรไม่ได้อะต้องให้เขาตรวจสอบดูผมกดไลค์ให้1ไลค์แล้วกันเป็นกำลังใจให้โอเคขอบคุณมากฮะแต่ผมค้างคือเขายังแถอ่ะยังแถจนวินาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมยังไง
มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากให้คลิปนี้มันเข้าใจไหมว่าบางคนอ่ะมันเหนื่อยนะเว้ยผมแรงแพทผมไม่ได้ซีเรียสผมว่าผมเล่นทีมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงผมเล่นทีมผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วคือแบบเฮ้ยลองคิดดูถ้าเราไปเจอเป็นทีมฝั่งตรงข้ามอ่ะท่านผู้ชมถ้าเราเจอทีมฝั่งตรงข้ามแล้วมากัน4คนน่ะซึ่งเราพยายามเล่นกันเต็มที่เลยนะเว้ยแล้วมากัน4คนน่ะคอมเมนต์ได้นะมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาเลยนะครับผมถ้าเกิดเขาติดตามผมอยู่เขาก็น่าจะเห็นแล้วผมลงนะครับผมลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะทำแบบนี้ไม่ดีนะครับอย่าทำเลยไปนะฮะโชคดีครับผมว่าจะปิดคลิปไปนะพอดีผมมาเช็คแฟนเพจดูกำลังตัดต่อคลิปแล้วก็มาเช็คแฟนเพจดูคนที่เขาเล่นกับผมเมื่อกี้เขาทักเข้ามาทันทีเลยว่าลงคลิปตอนไหนไปบอกด้วยนะครับผมคือแบบมึงไม่สำนึกจริงๆหรอวันนัทวัฒน์พิพัฒน์ภูทินพงษ์